การส่งเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้มีรายชื่อนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐถึงในทำเนียบรัฐบาลที่นำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์เลขาธิการพรรคนายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคพร้อมกับนำนโยบายพรรคไปให้พิจารณาก่อนตัดสินใจถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงรักษาฟอร์มไว้โดยบอกว่าจะใช้เวลาในการตัดสินใจจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครส.ส.ของพรรคการเมืองตามกฎหมายนั้นถือเป็นลีลาทางการเมืองอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะเรื่องแบบนี้ต้องมีการคุยกันหลังไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพิธีการอย่างนี้จึงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์หรือบิ๊กตู่จะรับหรือไม่รับเพราะข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาจนคนก็รู้กันทั่วไปแล้วว่าบิ๊กตู่จะนั่งแท่นเบอร์หนึ่งนายอุตมะหัวหน้าพรรคเป็นเบอร์สองและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นเบอร์สามตามพิธีโดยมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดีที่ให้บิ๊กตู่นั่งเป็นนายกคนในที่จะลดแรงเสียดทานถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามไปได้มากโขจากนี้ไปการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะเป็นการชิงอำนาจกันระหว่างขั้วหลักๆคือขั้วของบิ๊กตู่ที่ต้องขับเคี่ยวกับขั้วของทักษิณโดยมีขั้วของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเป็นตัวแปรในการตั้งรัฐบาลชุดหน้าและสุดท้ายคือขั้วรอเสียบที่ใครชนะฉันก็เอาด้วยเพราะการเมืองไทยก็มีอยู่เท่านี้คือไม่มีใครลงเลือกตั้งเพื่อเป็นฝ่ายค้านเนื่องจากมันจะอดอยากปากแห้งซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ชี้ขาดต่อไปแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเมื่อบิ๊กตู่ต้องมารับบทบาทเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วจะปรับตัวแล้วรับกับแรงเสียดทานจากนักการเมืองเขี้ยวลากดินได้แค่ไหนเพราะหลังเลือกตั้งนอกจากจะไม่มีมาตรา44ให้ใช้แล้วพอนึกถึงภาพบิ๊กตู่ถูกชี้หน้าด่าในสภาจะทนได้หรือไม่อันนี้ก็เพียงอยากเตือนไว้แต่เนิ่นๆเท่านั้นเองทีมข่าวลึกทันใจรายงาน